สวัสดีครับผมอาจารย์เมย์วิวัฒน์แก้วเพชรวันนี้ผมมีเทคนิคเกี่ยวกับลาเต้อาร์ตง่ายๆที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถทำเองได้ที่บ้านครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับ